มึงระวังตัวหน่อยนะเว้ยกูยังจำได้ถึงสายตาเจมินที่มองมึงโกรธตอนเรื่องไอ้น้องขุนอยู่เลยสายตาเป็นไงวะพี่น้องครับเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทนี่กูมองตาเจมินกูรู้เลยเจมินเขาคิดอะไรเขาคงคิดว่าไอ้ยมคนอย่างมึงต้องตายด้วยน้ำมือกูจะเอาพ่อไปเสียตัวเอาแม่ไปติ้งเอาป้าไปทอดทำไมไม่เอาอาไปตุ๋นนี่คนนึงแล้วเอาอามึงไปตุ๋นที่หลังแล้วกูจะกินเองมึงบ้าเลอะเทอะมึงฟังกูนะเจมินนะเว้ยต่อให้โกรธกูขนาดไหนเขาก็ไม่มีทางฆ่ากูหรอกถ้ามันจะฆ่ากูมันฆ่ากูตั้งนานแล้วแต่ที่มันมาคุยดีกับกูเป็นเพราะอะไรรู้ป่ะมันติดใจกูไงใช่ติดใจในความเล็กของมึงไงพี่น้องครับไอ้อูดคนเป็นผัวเมียกันนะเว้ยไอ้ความเล็กใหญ่เนี่ยมันไม่สำคัญมันสำคัญตรงที่ว่ารู้จุดกันเว้ยพี่ยมกูบอกเลยนะมึงระวังตัวไว้หน่อยก็ดีนะเว้ยมึงไม่เคยอ่านข่าวเหรอนี่ที่ผัวเมียทะเลาะกันใช่ไหมเสร็จปั๊บเมียมันแค้นผัวไงเลยแกล้งกลับไปขอคืนดีแล้วชวนไปออดออดเว้ยจังหวะก่อนมีอะไรกันปั๊บเมียมันเอายาพิษทาที่นี่เฮดนิ้วอีผัวไม่รู้เรื่องจวบเข้าไปรู้ตัวทีน้ำลายฟูมปากต้องไปล้างท้องเกือบตายนะมึงคุยอะไรกันอยู่อ่ะอุ้ยป้าวตอบช้าแบบนี้นินทาเจแน่นอนแต่ไม่เป็นไรหรอกรับหลังเจใครก็นินทาเจกันทั้งนั้นแหละกินอะไรกันอ่ะเฮ้ยไม่มีซุปร้อนๆไม่ซดกันเลยเหรอไอ้จัวไปบอกพี่โชคดิทำต้มแซ่บให้พี่ยมเขาหน่อยพี่ยมเขาชอบครับเจมันจะฆ่ามึงด้วยต้มแซ่บเนี่ยแหละวันนี้กินกันเต็มที่เดี๋ยวเจ๊เลี้ยงเองไอ้จวบช่องไว้ฉันแก้วนึงครับเจ๊เป็นไงพี่ยมสบายดีปะก็สบายดีครับน้องมิ้นน้องมิ้นเป็นไงสบายดีไหมครับน้องมิ้นสบายมากอยู่แล้วค่ะพี่ยมสบายดีก็ดีอยู่แล้วมันไม่หนังมาเฟียเลยพี่น้องครับเจมินน่ะมันจะแกล้งคุยดีก่อนแล้วฆ่าทีหลังพี่น้องครับนั่นสิงานเนี้ยน้องเรียบแน่นอนจ้าเลยหมดเลยดิวู้อยากชนมากเจเดี๋ยวหมดสติเฮ็ดมิว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 วันก่อนอ่ะเราเจอบุ๋มด้วยแหละยาดาจะบุ๋มได้ไหมจำได้สิแล้วบุ๋มเป็นยังไงบ้างบุ๋มหรอเขาก็สบายดีตอนนี้บุ๋มเขาแต่งงานแล้วนะเขาได้แจกการ์ดเชิญให้ยาดาไหมบุ๋มไม่เห็นจะแจกการ์ดให้เราเลยไม่ว่านะงานนี้เราต้องบอกน้องยาดาแล้วนะครับว่าเพื่อนเขาแอบจับคนน้องต่อเขารู้แล้วแหละรู้แล้วยังไงคะปล่อยให้เพื่อนจับคนแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอคะเกิดว่าจับแล้วมันไม่หนำใจก็หันมาจับเป้าจะยุ่งนะขอโทษนะคะขอคุยกับคุณยาดาแป๊บนึงได้ไหมคะอ๋อได้สิคะไปด้วยครับหนีมาทำไมคะนึกว่าชอบเห็นให้เขายืนจับก้นตั้งนานสองนานคุณยาดารู้ใช่ไหมคะว่าเพื่อนคุณยาดาจับก้นพี่ต่อตลอดเลยรู้ค่ะรู้แล้วทำไมไม่ห้ามล่ะคะหรือว่าคุณยาดาเห็นเพื่อนจับก้นน้องต่อแล้วมีอารมณ์คุณยาดาเขาไม่ใช่พี่นะเว้ยแล้วเขาเป็นแบบนี้มานานแล้วเหรอคะเปล่านะคะแล้วทำไมไม่ไปถามเพื่อนของเขาว่าเขาจับก้นน้องต่อทำไมอย่าเพิ่งค่ะตอนนี้เรายังถามเขาไม่ได้เราจะปล่อยให้เขาจับก้นน้องต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอคะเราต้องใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจเขาค่ะหมายถึงให้เขาไปจับก้นคนอื่นแทนนี่หรอคะไม่ใช่เบี่ยงเบนเป้าหมายค่ะแต่เบี่ยงเบนความสนใจเพราะว่าถ้าเกิดเขาล็อกเป้าหมายแล้วเนี่ยยังไงเขาก็จะจับแต่คุณเป็นต่อนั่นแหละเขาไม่ปกติใช่ไหมคะวิ
ียาดาทานข้าวหรือยังยังเลยงั้นเราชวนคุณเป็นต่อไปทานข้าวด้วยกันไหมผมทานมาเรียบร้อยแล้วครับทานมาแล้วก็ไปนั่งกับพวกเราได้นะคะเอาคุณน้องพอใจไปให้เขาจับแทนดีไหมคะเพราะที่เป็นการเปลี่ยนเรื่องจากคุณน้องต่อมาเป็นคุณน้องพอใจไงป้าไปก่อนเมื่อกี้คุณยายดาเขาบอกแล้วว่าคนแบบนี้เขาจะล็อกเป้าหมายเอาไว้นะคะคุณเป็นต่อไปทานด้วยกันนะคะน้ำหอมนี่นั่งนี่อยากเมาด้วยหน่อยนั่งเลยอัปเดตชีวิตซีตอนนี้เป็นยังไงบ้างโหเล่าวันเดียวก็ไม่จบหรอกพร้อมฟังคุณยายดาฉลาดมากเลยจับมันนั่งลงที่เก้าอี้นางก็ลุกขึ้นมาจับคนน้องต่อไม่ได้แล้วฉลาดแบบนี้รีบจีบให้ติดออกมาเป็นพี่สะใภ้พอใจเร็วๆนะแต่งเลยได้ไหมเราย้ายไปนั่งที่โซฟาดีกว่าไหมจะได้คุยกันได้แบบหลายๆคนอ่ะเอาแล้วแหละอยากจะย้ายไปทั้งโซฟาเพราะว่าอยากจะจับก้นพี่ต่อไงเราจะทำยังไงกันดีคะพี่สะใภ้ขนลุกไปหมดเลยกูเนี่ยนี่มึงสองคนพูดจนกูระแวงไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยบนโต๊ะกูไม่กล้ากินอะไรเลยแม้กระทั่งต้มแซ่บกูก็ไม่กล้าซดโอ้โหขนาดนี้พี่น้องครับขนาดกูเองกูยังไม่กล้ากินเลยกูกลัวโดนยาพิษกับมึงไงพี่น้องครับกูว่านะอีเจมินมันต้องมีแผนทับอะไรสักอย่างแน่ๆเลยไม่งั้นนะมันไม่ชวนเราชนแก้วบ่อยๆแบบนี้หรอกก็ใช่เลยดิมึงไปสืบไปกูหน่อยดิว่าอีเจมินมันมีแผนจะทำอะไรแล้วถ้าผมช่วยพี่ผมได้ล่ะวะเอาหน้าก็แหมความหล่อของคุณมันทำงานอีกแล้วเว้ยโทษนะครับน้องครับพี่สังเกตเห็นนะครับตอนน้องเดินเข้าไปน้องก็ยิ้มให้พี่ถามจริงๆนะครับหน้าพี่เนี่ยเหมือนหมาของน้องหรือว่าเหมือนพ่อเหรอเปล่าค่ะหน้าพี่เหมือนตัวที่หนูเลี้ยงไว้โอเคครับไหนๆพี่ก็เหมือนมันแล้วลองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจากเลี้ยงมันมาเลี้ยงพี่แทนพี่เลี้ยงง่ายหรือเปล่าล่ะคะเลี้ยงง่ายครับแค่แบ่งเศษไก่จากตัวของน้องมาให้พี่กินพี่ก็อยู่ได้เลยพี่กินไก่ดิบหรอคะข้อที่สุดเลยก็ได้จ้ากลับมานี่มึงอย่าเพิ่งยุ่งเรื่องนี้มึงสนใจเรื่องใจมิ้นก่อนกูถามว่าตกลงถ้ากูช่วยมึงสืบแล้วกูจะได้อะไรกูเลี้ยงข้าวมึงมือนึงโอ้ยข้าวกูหากินเองได้เอางี้มึงเลี้ยงอาหารน้องชายกูแล้วกันบอกเจ๊มาโอ้ยยืนคุยอะไรน่าร้านไม่ถือมันต่อไปแล้วโอ้เจ๊จะต่ออะไรอีกเจ๊จะเดินไม่ไหวแล้วนะเนี่ยจะเต้นไหวนะเว้ยเดินตึ้ง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 ไอ้จวบครับดึงขึ้นหน่อยทำไมลงแล้วขึ้นเองไม่ได้วะโอ้ยเมาแล้วจริงด้วยอ่ะต้องกลับบ้านดีกว่าไปแล้วขอบใจมากจ้องตาไม่ได้ทุกทางดีเลยนี่มึงจะบ้าแล้วจงจริงๆว่าเกิดจริงมึงก็ทายาพิษไว้ที่ปากมึงตายก่อนเลยนะว่าถ้ามันทายาพิษที่ปากอ่ะมันไม่ตายก่อนกูเหรอไอ้นี่ก็สักแต่ห้ามยังไงก็ไม่ได้มึงต้องรอให้กูสืบก่อนว่าจริงเขาต้องการอะไรกันแน่เว้ยดูละคุณพี่ยงค่ะครับคุณพี่ยมไปส่งคุณน้องมิ้นหน่อยได้ไหมคะน้องมิ้นขับรถไม่ไหวค่ะคุณพี่ยมไอ้แผนแกล้งเมาแล้วให้กูไปส่งแบบนี้ไม่มีอย่างอื่นเลยมันอยากได้กู
นี่มึงไม่คิดบ้างเหรอว่ามันอาจจะลวงไปฆ่าที่ห้องก็ได้นะเว้ยมึงอย่าลืมนะผู้หญิงแค้นใครแค้นนึกนะพี่ยมใช่ครับพี่น้องครับอย่างที่ห้องนี้นะชำแหละศพมึงได้ง่ายเลยพี่น้องเออตามใจนะมึงอยากเสี่ยงก็ลองดูพี่น้องครับ